หนังสือเชื่อหรือไม่ของสุนิรินจิระไตรภพเรื่องความเชื่อของแม่เสียงอ่านโดยสาระธรรมตอน7วันอันสุดฤทธิ์เช้าวันรุ่งขึ้นตรงกับวันพุธที่10มีนาคมพ.ศ. 2536เวลาประมาณ9นาฬิกาพอสายสายคิหลานกำลังเช็ดตัวให้แม่ซึ่งอยู่ในสภาพที่สวมเสื้อผ้ายังไม่เรียบร้อยดีนักทันใดนั้นแม่ก็เกิดธาตุไฟแตกขึ้นมาทำให้พี่สาวตกใจมากที่เห็นแม่มีอาการคออ่อนคอพับคาวงแขนคิหลานในลักษณะนอนแน่นิ่งไม่ไหวติงเวลานั้นดิฉันกำลังอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงพี่สาวร้องเรียกดิฉันจนเสียงหลงก็รีบออกมาจากห้องน้ำแทบไม่ทันทีเดียวพอตั้งสติได้ดิฉันวิ่งไล่กวดไปถึงหน้ารั้วบ้านพลางร้องเสียงดังขึ้นว่าปู่เวชขาอย่าเพิ่งพาแม่ไปในสภาพนี้นะคะเพราะแม่ยังใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยคืนให้แม่ไปสภาพนี้วิญญาณแม่เอาเรื่องแน่ลูกขอเวลาแต่งตัวให้แม่เสร็จก่อนท่านปู่ค่อยมารับแม่ใหม่อีกทีนะคะเราสองคนยังจำคำพูดสั่งเสียของแม่ได้ดีที่บอกว่าก่อนที่แม่จะสิ้นใจขอให้แต่งตัวแม่ให้สวยงามอยู่ในสภาพเตรียมพร้อมเพื่อวิญญาณแม่จะได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพวิญญาณจะได้ไม่อายใครเขาไปทางโน้นจะได้ไม่ถูกดูหมิ่นเหยียดหยามมันเป็นความเชื่อของท่านเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายแม่ซึ่งตอนแรกนอนแน่นิ่งไปแล้วก็เกิดอาการสะบัดหน้าขึ้นมาอย่างแรงพร้อมทั้งลืมตาขึ้นมาเราสองคนดีใจมากที่เห็นปู่เวชท่านพาแม่กลับคืนมาอีกครั้งให้เราได้มีโอกาสแต่งตัวให้แม่ตามที่ท่านสั่งเสียไว้ก่อนตายดังนั้นไม่รอช้าพี่หลานรีบอุ้มแม่กลับไปนอนที่พักที่ห้องท่านแล้วรีบช่วยกันแต่งตัวให้แม่ในชุดที่จัดเตรียมไว้ก่อนหน้านี้แล้วเป็นชุดแบบเครื่องแต่งกายของสตรีสูงศักดิ์ในยุคจีนโบราณสวยงามมากตอนที่ซื้อมาใหม่ๆเอามาอวดให้แม่ดูแล้วถามท่านว่าชอบไหมชุดนี้ซึ่งแม่เองก็บอกว่าชอบชุดนี้มากเมื่อแต่งกายให้ท่านเสร็จแล้วแม่ก็นอนตะแคงเล่นอยู่บนเสื่อจะให้ท่านนอนบนที่นอนท่านก็ไม่ยอมบอกว่าคนที่กำลังจะลับจากไปต้องให้นอนบนเสื่อที่พื้นเราจึงจำเป็นต้องทำตามนั้นหลังจากนั้นก็รีบโทรไปตามญาติพี่น้องที่บ้านบางประกอบให้รีบมาทันดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายระหว่างนั้นที่ชายคนรองได้บอกมาทางโทรศัพท์ว่าให้ช่วยบอกแม่ด้วยว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมเวลาไม่นานนักญาติพี่น้องทุกคนก็มาถึงพี่หลานเข้าไปบอกแม่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดเจ้าแม่กวนอิมแม่อยากจะไปวันนี้หรือไปพรุ่งนี้ถ้าแม่อยากไปวันนี้ก็ให้พยักหน้าถ้าเป็นพรุ่งนี้ก็ให้สายหน้าแม่พยักหน้าทันทีว่าจะไปวันนี้พี่หลานจึงพูดต่อว่าถ้างั้นแม่ก็รอดูฤกษ์ดีๆภาวนาพุทโธไว้ตัดความห่วงใยความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ทิ้งไปให้หมดแล้วไปอยู่กับเจ้าแม่กวนอิมดังที่แม่ปรารถนานะแม่ท่านก็พยักหน้าตอบเป็นที่รับรู้ดิฉันยอมรับว่าแม่เป็นยอดคนจริงๆท่านมีสติมั่นคงดูท่านมีความสุขเหลือเกินดิฉันยังคิดว่าวันไหนหากดิฉันจะต้องตายลงขอให้ได้อย่างแม่ก็พอแล้ว
พอดีมีโทรศัพท์เข้ามาจากบริษัทที่ดิฉันได้สั่งซื้อคอมพิวเตอร์ไว้จะให้ไปติดตั้งที่สถานีวิทยุที่ดิฉันบริหารอยู่เวลานั้นเขาโทรมาเพื่อให้ไปดูว่าจะติดตั้งตรงไหนจะได้ดำเนินการให้เลยเพราะคอยอยู่ที่นั่นแล้วดิฉันจึงรีบออกไปคิดไว้ว่าจะรีบไปรีบกลับมาให้ทันเวลาอีกประการหนึ่งเห็นว่าได้จัดเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมแล้วจึงไม่มีอะไรต้องห่วงมากก่อนจะออกจากบ้านไปดิฉันได้หันมาบอกพี่หลานว่าให้เอาผ้าอนามัยรองซับชั้นในให้แม่ผืนหนึ่งด้วยกันมิให้ชุดชั้นนอกที่แม่สวมใส่อยู่เปื้อนอุจจาระจากธาตุไฟแตกอีกครั้งก่อนที่แม่จะสิ้นใจซึ่งพี่สาวก็ทำตามที่ดิฉันแนะนำในระหว่างที่ดิฉันออกไปที่สถานีวิทยุได้สักครู่หนึ่งแม่ก็เกิดธาตุไฟแตกขึ้นมาอีกครั้งแต่ทุกคนในที่นั้นไม่มีใครรู้จนกระทั่งหลานชายคนโตเดินเข้าไปเยี่ยมย่าใกล้ๆถึงได้กลิ่นเหม็นอุจจาระจากย่าจึงได้ไปบอกให้ผู้ใหญ่รับรู้แต่ก็ไม่ได้จัดการอะไรถ้าดิฉันอยู่ตรงนั้นจะให้ทำความสะอาดให้แม่อีกทีแต่ว่าไปแล้วชุดที่แม่ใส่นั้นใส่ยากถอดก็ยากเพราะใส่หลายชั้นแถมยังยาวดูรุ่มร่ามอีกด้วยอาจเป็นด้วยเหตุนี้มั้งพี่หลานจึงไม่มีเวลาจะทำความสะอาดและเปลี่ยนผ้าชั้นในให้แม่ใหม่เพราะใจกำลังจดจ่ออยู่กับนาทีวิกฤตที่แม่กำลังจะสิ้นใจลงพอได้เลิกดีเวลาประมาณ 15.10 นแม่ก็พลิกตัวกลับมานอนหงายเหยียดขาตรงหลับตาพริ้มใบหน้าเปี่ยมด้วยความสุขพร้อมกับหายใจออกเฮือกใหญ่ติดกัน3ครั้งแล้วแม่ก็จากไปด้วยอาการสงบหลังจากที่ท่านปู่เวชย้อนกลับมารับแม่อีกครั้งในวันเดียวกันหลานชายได้โทรเข้ามือถือบอกว่าย่าเสียแล้วขณะที่ดิฉันกำลังขับรถจะกลับเข้าบ้านพอดีเวลานั้นยอมรับว่าจิตใจตัวเองรู้สึกสงบนิ่งมากเหมือนความว่างเปล่าไม่รู้สึกเศร้าโศกเสียใจหรือร้องไห้ฟูมฟายอย่างที่ควรจะเป็นเนื่องจากดิฉันเคยมีประสบการณ์เมื่อครั้งที่พ่อเสียและผ่านเรื่องราวความลี้ลับต่างๆมามากมายอันหนึ่งแม่ก็มีอายุมากแล้วอีกทั้งตัวเองก็ทำหน้าที่ลูกกตัญญูกตเวทีมาจนถึงวาระสุดท้ายของท่านอย่างสมบูรณ์แบบตามความประสงค์ของท่านทุกประการและที่สำคัญดิฉันเป็นผู้ไปขอต่อวีซ่าอายุให้แม่ที่สำนักพยายมด้วยตนเองจึงทราบวันหมดอายุขัยของแม่ล่วงหน้าถึง2ปีและได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้นานแล้วกอบกับเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างถ่องแท้จึงเห็นความตายเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์เกิดเท่าไหร่ตายหมดเท่านั้นนี่คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสัจธรรมที่หลีกหนีไม่พ้นเพราะเหตุนี้ดิฉันจึงควบคุมทุกอย่างไว้ได้แต่เพียงผู้เดียวดังนั้นไม่ต้องแปลกใจที่บรรยากาศในบ้านดิฉันแทนที่จะดูน่ากลัวเศร้าโศกวังเวงที่มีศพแม่นอนอยู่ในบ้านกลับดูอบอุ่นเหมือนมีงานมงคลทั้งที่บ้านและที่วัดญาติพี่น้องเพื่อนฝูงและแขกเรือที่มาในงานศพแม่ต่างสัมผัสถึงความรู้สึกนี้ได้และเห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาตนเองทุกคนว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆอย่างไม่ต้องสงสัยขอบคุณที่เข้ามาฟังช่องสารธรรมเชิญฟังต่อไปได้เลยจ้ะ
เหตุใดงานศพแม่ถึงได้แตกต่างไปจากงานศพของบุคคลอื่นๆที่เคยไปมาจนนับครั้งไม่ถ้วนเพราะมันหาได้เป็นเช่นนี้ไม่นับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจมากแก่ผู้พบเห็นในที่นั่นพวกเราผลัดกันนั่งเฝ้าศพแม่อยู่ในบ้านตั้งแต่ 15.10 นที่แม่เสียไปจนถึงวันรุ่งขึ้นอีกวันเป็นวันที่11มีนาคมพ.ศ.2536เวลาประมาณ11นาฬิกาเศษรถมินิบัสของทางร้านจำหน่ายลงศพไม้จำปาสีทองจึงได้บรรทุกลงศพมาถึงพร้อมด้วยคนที่จะทำพิธีบรรจุศพใส่ลงแบบประเพณีจีนมาทำพิธีให้ด้วยเพื่อจะนำศพแม่ไปทำพิธีสวดตามประเพณีทางศาสนาพุทธและแบบจีนที่วัดบางประกอบถนนสุขสวัสดิ์รวม7คืนซึ่งเป็นวัดเดียวกับที่เคยตั้งสวดศพพ่อมาเมื่อ23ปีที่แล้วถึงแม้ศพแม่จะเลยมากว่า20ชั่วโมงแล้วก็จริงแต่สภาพศพท่านกลับดูเหมือนคนนอนหลับผิวพันเหลืองอารามจุดตกกระแบบคนชราหายไปเกลี้ยงหน้าแม่ดูสวยงามริมฝีปากชมพูเล็บมือก็ยังเป็นสีชมพูอยู่เป็นที่อัศจรรย์ใจมากทีเดียวเราเพียงแต่เอาผ้าห่มผืนใหญ่สีแดงที่ซื้อมาเพื่อใช้ปกคลุมร่างแม่ไว้เท่านั้นแม้แต่อาเฮียคนที่ทำพิธีบรรจุศพใส่ลงก็ยังเอ่ยปากชมเลยว่าอาม่าเสียตั้งเกือบวันแล้วยังดูเงี้ยเงี้ยอยู่เลยเป็นคำชมที่ไม่เกินจริงเพราะศพแม่ยังดูสวยอยู่เลยหลังจากเสร็จพิธีขั้นต้นแล้วพอรถเคลื่อนศพออกจากบ้านที่พัฒนาการมุ่งหน้าไปวัดบางประกอบระหว่างทางเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นมีเสียงตีฉิ่งกลองดังตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่อยู่ใต้ท้องรถมันดังขนาดว่าทุกคนในรถต่างได้ยินชัดถนัดหูแต่ไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนรู้แต่ว่ามันอยู่ใต้ท้องรถอาเฮียคนทำพิธีซึ่งนั่งข้างหน้าคู่กับคนขับรถมินิบัสได้สั่งให้หยุดรถเข้าข้างทางแล้วลงไปดูใต้ท้องรถถึงสองครั้งแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดสร้างความงุนงงและคนขบขันในเสียงลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได้ตอนแรกรู้สึกรำคาญหูอยู่ไม่น้อยแต่เมื่อนั่งฟังไปนานๆก็เพลินดีเหมือนกันพอรถวิ่งเข้าซุ้มประตูวัดเข้ามาเสียงประหลาดลึกลับนั้นก็เงียบลงทันทีหลังจากที่ได้บรรเลงมาตลอดทางอย่างสนุกสนานเฮฮาเซนี่กะไรศาลาสวดศพแม่อยู่ตรงข้ามกับศาลาใหญ่ซึ่งก็มีศพของคนมีฐานะดีคนหนึ่งตั้งสวดอยู่มีแขกเรือมาร่วมงานเป็นจำนวนมากทางเจ้าภาพได้จ้างวงดนตรีไทยมโหรีปี่พาดไม้แข็งวงใหญ่มาบรรเลงในงานดังนั้นจึงทำให้บรรยากาศงานศพในคืนนั้นดูคลึกครื้นเป็นพิเศษศาลาของแม่จึงพลอยได้รับอนิสงส์ไปด้วยคุณเล็กซึ่งเป็นทั้งเพื่อนและลูกค้าที่สนิทติดต่อกันมานานหลายปีได้ให้เกียรติมางานศพแม่เพื่อตอบแทนน้ำใจเมื่อตอนที่คุณพ่อเธอเสียดิฉันได้ไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมและเดินทางไปร่วมพิธีฝังศพคุณพ่อเธอที่ชลบุรีด้วยทำให้เธอรู้สึกซาบซึ้งใจคืนนั้นเธอมีเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งชื่อคุณเพลินขณะที่พระสงฆ์หยุดสวดจบที่สามเพื่อให้แขกรับประทานของว่างอยู่นั้นคุณเพลินเกิดมีอาการแปลกๆขึ้นมาในทันทีทันใดท่าทางงกงกเงินเงินคล้ายคนเฒ่าชรา
ดิฉันซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเธอไม่ทันระวังตัวจึงตกใจรีบประคองเธอไว้คิดว่าเธอเป็นลมเพียงอึดใจเดียวก็ดูออกว่าเธอถูกอำนาจลี้ลับเข้าสิงร่างอำนาจลี้ลับท่านนั้นจับมือดิฉันมากุมไว้แล้วกระซิบด้วยเสียงอันสั่นเครือว่าลูกรู้ไหมว่าแม่เจ้าเพิ่งจะขึ้นไปบนสวรรค์เดี๋ยวนี้เองท่ามกลางสายฝนที่กำลังตกลงมาอย่างหนักแบบไม่มีปี่มีคลุยแข่งกับเสียงฟ้าร้องคำรามแสงฟ้าแลบแปลบแปลบดูน่ากลัวน้ำฝนเจิ่งนองไปทั่วบริเวณลานวัดก่อนจะออกจากร่างคุณเพลินท่านยังบอกทิ้งท้ายว่าเป็นพ่อปู่ขณะเกิดเหตุการณ์ประหลาดนี้ไม่มีแขกเรือคนใดสังเกตหรือรู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะท่านลงแบบเงียบๆไม่เอิกเกริกเหมือนการทรงเจ้าเข้าผีทั่วๆไปอย่างที่ท่านเคยเห็นมาจากตำหนักอื่นๆมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รับรู้นับว่าประหลาดมากทีเดียวอาจพูดได้ว่าเป็นงานศพแรกก็ได้ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงทรงกลางงานศพแบบนี้เท่าที่เคยเป็นข่าวมาก็เห็นมีแต่วิญญาณคนตายเข้าสิงญาติพี่น้องหรือไม่ก็แขกที่มาในงานยังไม่เคยได้ยินว่ามีเทพลงทรงร่างผู้ใดมาก่อนนอกจากนี้งานศพแม่ยังมีเรื่องราวประหลาดเกิดขึ้นอีกมากมายซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์เช่นนี้ในงานศพที่ใดมาก่อนนับว่าแปลกมากทีเดียวเรื่องที่ดิฉันจะเล่านี้ท่านอ่านประดับเป็นความรู้เพื่อความบันเทิงไม่จำเป็นต้องเชื่อเพียงต้องการให้ท่านพิจารณาดูอย่างเป็นเหตุเป็นผลเปรียบเทียบกับประสบการณ์ที่ท่านมีมาแต่เดิมความเชื่อเฉพาะบุคคลเป็นสิ่งที่ห้ามกันไม่ได้คนจึงมักจะพูดว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ในความเชื่อของคนอาจไม่มีอยู่จริงเท่าๆกับความมีอยู่จริงที่คนไม่เชื่อจนกว่าท่านจะมีประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวท่านเองทั้งยังสามารถพิสูจน์ได้เป็นที่ประจักษ์นั่นแหละท่านจึงจะเชื่อในเรื่องราวสิ่งลี้ลับเหล่านี้อย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปจากประสบการณ์ที่เคยไปงานศพมาหลายรายไม่ว่าจะเป็นศพคนจนหรือศพคนรวยก็ดีในโลกมนุษย์จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับฐานะของผู้ตายว่าเป็นใครเป็นตัวกำหนดหน้าตาของงานหากเป็นศพคนใหญ่คนโตคนมีชื่อเสียงมีฐานะร่ำรวยอะไรๆก็ดูดีไปหมดเจ้าภาพก็จะจัดเลี้ยงแขกด้วยอาหารที่สั่งมาจากภัตตาคารมีชื่อว่าอร่อยที่สุดมาต้อนรับขับสู้อย่างเต็มที่แต่ในโลกวิญญาณแล้วผู้ตายจะมีกรรมดีกรรมชั่วและบุญบาปเป็นตัวกำหนดชี้วัดฐานะของผู้ตายหรือวิญญาณนั้นๆหากเป็นวิญญาณที่ประกอบแต่กรรมดีมีบุญมากก็จะได้รับเกียรติมีหน้ามีตาเป็นที่เคารพยำเกรงมีความสุขสู่สุคติเสวยสุขในสวงสวรรค์มีเทวดานางฟ้าเป็นบริวารรับใช้อยู่ในวิมานซึ่งจะเป็นคนละมิติกับโลกมนุษย์โดยสิ้นเชิงจากที่สังเกตเวลาไปงานศพแขกเรือส่วนมากในงานจะไม่ค่อยรับประทานของว่างหรือเครื่องดื่มที่เจ้าภาพจัดเตรียมมาเลี้ยงรับรองแขกแม้แต่น้ำดื่มชากาแฟยังแทบไม่อยากจะแตะกันเลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะบางคนช่างถือบางคนก็กลัวกินของในงานศพกินไปคิดไปก็เลยกลัวสารพัดบางคนบอกดิฉันว่ากินแล้วกลืนไม่ลงรู้สึกว่ารสชาติมันทะแม่งยังไงชอบกลในวันนั้นเจ้าภาพจะจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจ้างภัตตาคารมาทำเลี้ยงแขกกลางศาลาวัดก่อนเคลื่อนศพไปฝังยังสุสาน
รากฏว่าอาหารคาวหวานทุกอย่างที่นำมาเสิร์ฟต่างพากันรับประทานไม่ลงเนื่องจากอาหารนั้นมีรสชาติจืดชืดและดูแย่แย่ทำให้แขกรู้สึกผะอืดผะอมไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้พอถามคนอื่นๆดูก็ตอบอย่างเดียวกันเนื่องจากวัดเป็นเขตอภัยทานดังนั้นจึงมีพวกวิญญาณเร่ร่อนหรือพวกสัมภเวสีล่องลอยอยู่เป็นจำนวนมากคอยขอส่วนบุญและอาหารที่ทางเจ้าภาพจัดเตรียมไว้เลี้ยงแขกเมื่อไม่มีอำนาจลี้ลับที่มีพลังเหนือกว่าคอยดูแลควบคุมวิญญาณเหล่านี้ก็จะมาแย่งกินอย่างมุมมามจนเลอะเทอะไปหมดพอคนกินเข้าไปจึงรู้สึกว่ารสชาติจืดชืดอาหารเหลวไปหมดแถมมีกลิ่นแปลกๆเพราะวิญญาณเหล่านั้นกินไปแล้วคนธรรมดาไม่มีญาณวิเศษสัมผัสไม่ได้มองไม่เห็นในอีกมิติหนึ่งจึงไม่รู้สึกอะไรถ้ามองเห็นก็คงอาเจียนออกหมดที่เล่ามาทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าให้ท่านขยาดการไปงานศพหรือหวั่นกลัวกับอาหารการกินที่ทางเจ้าภาพจัดเลี้ยงในงานอะไรที่มองเห็นด้วยตาเนื้อให้ดูเป็นของธรรมดาแล้วปล่อยวางอย่าไปยึดติดในสิ่งนั้นมันจะทำให้เกิดทุกข์ไม่สบายใจเสียเปล่าๆให้ยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้มั่นคงโดยเฉพาะไตรลักษณ์ที่ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ขอวกกลับมาเรื่องงานศพแม่ที่มีเรื่องประหลาดให้เป็นที่สังเกตได้เด่นชัดมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองไม่เคยเห็นจากงานศพที่ไหนมาก่อนคิดว่าน่าจะมาจากบุญบารมีของแม่มากกว่าทุกคืนดิฉันจะเห็นเทพชั้นสูงบางองค์ขอสงวนนามท่านและเทวดาลงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากนั่งปะปนอยู่กับแขกเรือบางก็แฝงกายอยู่ในตัวคนแต่ไม่แสดงออกจึงไม่มีผู้ใดล่วงรู้ความลี้ลับนี้นอกจากดิฉันเพียงคนเดียวแต่แกล้งตีหน้าเฉยแล้วแอบกระซิบกับคนสนิทให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นเพราะเหตุนี้บรรยากาศของงานจึงดูคลึกครื้นอบอุ่นราวกับเป็นงานมงคลยิงเจ้าภาพด้วยแล้วเป็นเสียเองมีแต่เสียงหัวเราะขบขันไม่มีความเศร้าโศกใดๆทำให้แขกในงานบางคนมีสีหน้างงๆคิดว่ามาผิดงานเสียอีกอาหารที่จัดเตรียมมาเลี้ยงแขกเป็นจำนวนมากปรากฏว่าไม่เพียงพอกับความต้องการของแขกในงานเป็นเช่นนี้ทุกคืนถ้าเป็นของขายก็ต้องบอกว่าขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าดิฉันเดินถามความรู้สึกของแขกถึงรสชาติอาหารต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสั่งมาจากร้านไหนอร่อยมากกลิ่นอาหารหอมละมุนชวนรับประทานเป็นอย่างยิ่งแขกบางคนบอกว่าปกติตัวเองจะไม่กินของในงานศพแต่งานนี้กินไปสองชามแล้วที่เป็นเช่นนี้เพราะมีเทพและเทวดาคอยควบคุมอาหารทั้งหมดมิให้วิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนเปรตและอสุรกายมาเพ่นพ่านคอยแย่งกินจากแขกนั่นเองอาหารจึงมีกลิ่นหอมรสกลมกล่อมดูสะอาดน่ากินไปหมดนี่เป็นความลี้ลับที่รู้ได้เฉพาะบุคคลทุกคืนเวลาจะกลับบ้านดิฉันจะบอกวิญญาณแม่ให้กลับบ้านพร้อมกันพอถึงเวลาต้องไปที่วัดก็จะบอกแม่ให้ไปฟังสวดพระอภิธรรมซึ่งท่านก็ติดตามไปด้วยทุกครั้งฉะนั้นเวลากลางวันร่างของแม่อยู่ที่วัดแต่วิญญาณกลับมาบ้านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เป็นอย่างไรตอนตายวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นต่างกันเพียงแต่ว่าไม่มีกายเนื้อให้จับต้องได้เท่านั้นและมนุษย์ธรรมดาบางคนไม่สามารถมองเห็นวิญญาณในอีกมิติหนึ่งซ
ึ่งเป็นโลกวิญญาณท่านรับรู้ทุกอย่างแต่สื่อกับคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้สื่อได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยและมีคำถามในใจว่าเมื่อรู้แบบนี้แล้วไม่กลัวเหรอก็ขอตอบว่าไม่กลัวเลยเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่กลัวแม้กระทั่งพ่อแม่สามีภรรยาบุตรหรือญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วและกลัววิญญาณเหล่านั้นจะกลับมาหานับว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องแบบนี้อยู่เป็นอันมากทีเดียวทำให้ไม่เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมนี้ยังยึดติดอยู่ในกายของเราเป็นใหญ่ทั้งที่สักวันหนึ่งเราก็ต้องตายกลายเป็นวิญญาณเหมือนกันมีเรื่องขำๆเกี่ยวกับวิญญาณแม่พอกลับมาถึงบ้านแม่ก็แยกไปนอนห้องเดิมของท่านเตียงผ้าห่มหมอนยังจัดไว้ตามปกติส่วนพี่หลานก็มานอนอยู่ห้องดิฉันเราสองคนนั่งคุยกันอยู่ในห้องนอนแม่นอนอยู่ห้องติดกับดิฉันท่านเห็นเรายังไม่นอนท่านก็เลยมาบิดกลอนประตูหน้าห้องแรงๆ 2-3 ครั้งเราสองคนได้ยินเสียงบิดกลอนประตูจึงหันไปมองตามเสียงนั้นแล้วดิฉันก็พูดขึ้นว่าแม่ไปนอนก่อนเถอะหนูสองคนจะคุยกันก่อนเสียงข้างนอกเงียบลงทันทีเหมือนท่านจะถามว่าดึกป่านนี้ยังไม่รีบนอนอีกคุยอะไรกันนักกันหนาเหนื่อยมาทั้งวันมีอยู่คืนหนึ่งดิฉันกับพี่หลานอยู่ในห้องกำลังช่วยกันนับเงินที่แขกนำมาช่วยทำบุญในงานเพื่อลงสมุดบัญชีไว้จะได้ทราบว่ามีผู้ใดบ้างเพื่อจะได้ช่วยงานคืนในโอกาสต่อไปวิญญาณแม่ได้เดินเข้ามานั่งข้างๆตัวดิฉันดูเราสองคนนับเงินดิฉันใช้จิตถามท่านว่าแม่นั่งเฝ้าทำไมท่านตอบว่าอ้าวไม่ได้สิเดี๋ยวแกอมดิฉันขำกลิ้งแทบแย่แม่นะแม่พูดได้ไงว่ากลัวดิฉันจะอมพี่หลานเห็นดิฉันนั่งขำอยู่คนเดียวจึงถามว่าขำอะไรพอเล่าให้ฟังเธอหัวเราะใหญ่ดิฉันจึงพูดกับวิญญาณแม่ว่าอะไรไม่ว่าแต่กลิ่นอุจจาระแม่นี่สิมันฉุนจมูกหนูเหลือเกินจนจะทนไม่ไหวอยู่แล้วท่านก็เลยออกไปจากห้องกลิ่นเหม็นอุจจาระก็จางหายไปทันทียังคงจำได้ว่าวันที่แม่เสียธาตุไฟท่านแตกครั้งที่สองแล้วไม่ได้ทำความสะอาดกลิ่นอุจจาระถึงได้ติดวิญญาณแม่ไปเป็นเหตุทำให้มีกลิ่นเหม็นทุกครั้งเวลาที่แม่มาหาเราก่อนที่แม่จะเสียท่านเคยบอกเราล่วงหน้าไว้แล้วว่าอย่ากลัวแม่นะถ้าเห็นวิญญาณแม่ยังวนเวียนอยู่ในบ้านแม่ขอแค่ร้อยวันเท่านั้นก็จะไปเสวยสุขอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงงานศพแม่ล่วงมาจนถึงวันที่6พอตอนบ่าย16:00 น.ตรงที่ดินเปล่าด้านหลังวัดเราได้ทำพิธีเผาสิ่งของเครื่องใช้แบบกงเต็กตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาของชาวจีนพวกเราได้ซื้อบ้านหลังใหญ่โตโออาราวกับคฤหาสน์หนึ่งหลังรถเก๋งคันใหญ่หรู2 คันคนรับใช้ชายหญิง1 คู่ตั้งชื่อให้เสร็จพร้อมสิ่งอำนวยความสุขภายในบ้านครบครันทันสมัยซึ่งจำลองแบบดูเหมือนจริงจากสิ่งที่โลกมนุษย์ใช้ทุกอย่างทำพิธีเผาแผ่อุทิศไปให้แม่ตอนแม่อยู่ท่านบอกว่าเวลาทำพิธีเผาของใช้เหล่านี้ไปให้แม่ต้องเขียนระบุชื่อให้ชัดเจนว่าอุทิศให้ผู้ใดที่ล่วงลับไปแล้วก่อนเผาต้องหาอะไรมาวงเอาไว้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินเหล่านี้กันไม่ให้วิญญาณสัมภเวสีที่ล่องลอยอยู่มาแก่งแย่งเอาไปได้เพราะคิดว่าเป็นของบริจาคทานอุทิศมาให้โดยไม่ได้เฉพาะเจาะจงเวลาเผาก็ต้องคอยดู
ต้องเผาให้หมดเกลี้ยงอย่าหลงเหลือเศษที่เผาไม่หมดเพราะจะทำให้ของที่ส่งไปนั้นมีตำหนิไม่สมบูรณ์อาจเป็นรูโหว่หรือไม่ก็เป็นรอยฉีกเว้าแหว่งรอยรั่วเป็นต้นซึ่งแม่จะเป็นคนที่ถือมากและมีความเชื่อเรื่องแบบนี้อย่างฝังรากลึกทีเดียวจึงกำชับมิให้ขาดตกบกพร่องโดยเด็ดขาดตอนทำพิธีเผาวิญญาณแม่มาคอยคุมของอยู่ตลอดเวลาท่านจึงขนทรัพย์สินของท่านไปจนครบหมดไม่มีอะไรตกหล่นให้เห็นเลยแม้สักชิ้นเดียวทุกอย่างจึงดูหมดจดอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำพิธีคำนับศพมีการจัดเครื่องเส้นไหว้ชุดใหญ่ประกอบด้วยเป็ดไก่หัวหมูหมูย่างยกตัวซาลาเปา200ลูกผลไม้ตามฤดูกาลและอื่นๆซึ่งทางเราจะเลือกสั่งทำจากร้านชื่อดังรับประกันความอร่อยที่สุดเมื่อเสร็จพิธีคำนับศพแล้วก็จะเคลื่อนศพไปทำพิธีฝังยังสุสานกังเฮสัวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขณะที่เจ้าภาพกำลังจดจ่ออยู่กับการเคลื่อนย้ายศพแม่ขึ้นรถแห่ศพที่รออยู่พอย้อนกลับมาที่โต๊ะเส้นไหว้เพื่อเก็บของไหว้ทั้งหมดปรากฏว่ามีบุคคลลึกลับนิรนามช่วยจัดการเคลียร์โต๊ะเส้นไหว้ให้เสร็จกลายเป็นโต๊ะเปล่าในพริบตาโดยผู้ที่อยู่ในบริเวณนั้นไม่มีใครเห็นว่าของบนโต๊ะอันตรธานหายไปได้อย่างไรญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้เรื่องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องประหลาดมากทีเดียวไม่เคยเกิดเรื่องแบบนี้ในงานศพที่ไหนมาก่อนบางคนเจ้าภาพแจกให้ยังไม่ยอมเอาเลยด้วยซ้ำไปถ้าเป็นของไหว้จากงานศพแต่นี่กลับมีคนแอบขนไปหมดแสดงว่าของเส้นไหว้งานศพแม่มีค่าทำให้เจ้าภาพรู้สึกภูมิใจเล็กๆที่เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นถือว่าเป็นทานอุทิศให้แก่แม่ด้วยเมื่อเคลื่อนศพขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเวลาประมาณ10นาฬิกาขบวนรถแห่ศพก็เคลื่อนออกจากวัดบางประกอบมุ่งหน้าไปยังสมาคมสุสานกังเฮซัวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีตามด้วยรถโค้ชปรับอากาศ VIP 2ชั้นซึ่งเป็นที่นั่งของแขกผู้มีเกียรติตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายที่เดินทางไปร่วมพิธีฝังศพถึงยังสุสานด้วยขณะที่รถแห่ศพวิ่งมาบนถนนสายบางนาตราดอาเฮียคนทำพิธีซึ่งนั่งข้างหน้าคู่มากับคนขับรถมินิบัสก็จะคอยโปรยเศษตังเป็นระยะระยะเป็นค่าผ่านทางให้กับวิญญาณผู้ล่วงลับจะได้เดินทางผ่านไปได้โดยสะดวกเมื่อถึงตอนที่จะข้ามสะพานก็ต้องบอกกล่าวให้วิญญาณข้ามด้วยอันนี้เป็นความเชื่อของคนในสมัยก่อนโน้นที่ยึดถือประเพณีจีนปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานไม่มีใครอยากลองดีกับสิ่งลี้ลับเหล่านี้ให้กับตนเองต้องเดือดร้อนโดยไม่จำเป็นจะเป็นการดีที่สุดพอรถวิ่งมาถึงกิโลเมตรที่40กว่าจู่ๆก็มีของซึ่งวางซ้อนกันอยู่หลังรถเกิดหล่นลงมาดังโครมทำลายความเงียบบนรถเป็นเหตุให้ลูกหลานที่นั่งมาในรถแห่พากันสะดุ้งโหยงนึกว่าแม่เฮี้ยนจัดถึงขนาดจะลุกจากโรงเสียแล้วเลยทำให้บรรยากาศที่เงียบมาตลอดทางกลับมีเสียงหัวเราะกันขึ้นมาอีกครั้งพูดถึงสมาคมสุสานแห่งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับสมาคมสุสานอื่นๆที่ดิฉันเคยไปร่วมพิธีฝังศพมาที่นี่ดูจะได้เปรียบกว่าในเรื่องทำเลเพราะมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากเนื่องจากอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเช่นอ่างเก็บน้ำบางพระสนามกอล์ฟบางพระเส้นทางลัดไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
และยังมีภูเขาด้านหน้าเป็นที่ตั้งเรดาร์ของหน่วยงานทหารราบที่21รออจึงทำให้ทัศนียภาพโดยรอบดูปลอดโปร่งไม่มีความน่ากลัวแม้แต่น้อยทางเข้าสุสานก็ไม่เปลี่ยวเพราะสองข้างทางมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยอยู่หนาตาประมาณ11นาฬิกาเศษขบวนรถก็มาถึงสมาคมซึ่งทางสมาคมได้จัดข้าวต้มกุ้ยเอาไว้เลี้ยงรับรองตามอัธยาศัยตัวอาคารของสมาคมเพิ่งจะสร้างเสร็จใหม่ๆดูโอ้อาสวยงามทีเดียวเมื่อเชิญศพแม่ขึ้นตั้งบนแท่นภายในห้องโถงเพื่อตั้งเครื่องเส้นไหว้ทำพิธีคำนับศพอีกครั้งรวมไปถึงการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินและเจ้าที่เจ้าทางในสถานที่นั้นเพื่อรับรู้และให้การต้อนรับที่เป็นมิตรกับวิญญาณแม่ผู้มาใหม่ตามธรรมเนียมขณะที่รอฤกษ์ทำพิธีฝังอยู่นั้นก็เกิดฝนตกลงมาโดยไม่ตั้งเขามาก่อนจบจนจะได้เวลาเคลื่อนศพไปทำพิธีฝังที่สุสานด้านล่างก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทำให้ทุกคนในที่นั้นพากันชะงนสนเท่มากที่อยู่ๆลงของแม่ก็หนักอึ้งขึ้นมาเสียอย่างนั้นจนไม่สามารถยกขึ้นได้ซึ่งก่อนหน้านี้ยังปกติอยู่ลักษณะอาการที่เห็นเหมือนคนขืนตัวไว้ไม่ยอมขยับขยื่นแม้จะขอแรงคนช่วยยกอีกหลายคนก็ไม่เป็นผลพวกเราในตอนแรกไม่เข้าใจในเจตนาของแม่ว่าท่านขืนตัวไว้ทำไมจนกระทั่งดิฉันเกิดเอะใจขึ้นมาจึงวานให้หลานชายลูกของพี่สาวคนโตลองไปดูที่หลุมทองของยายซิว่ามีปัญหาอะไรไหมหลังจากที่หลานชายกลับมาบอกจึงได้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะเหตุใดวิญญาณแม่ถึงได้ขืนลงไว้เพราะท่านรู้ว่าหลุมทองของท่านยังไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยเลยจะไปได้อย่างไรกันนี่ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงวิญญาณแม่ที่มีอำนาจจิตแรงสามารถรู้เห็นสรรพสิ่งทั้งมวลและโดนบันดาลให้รับรู้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาว่าอำนาจลี้ลับและจิตวิญญาณนั้นมีอยู่จริงเมื่อแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ของสมาคมจึงทราบว่าคนงานที่สุสานเกิดความสับสนจึงไปจัดการให้ผิดหลุมเป็นความผิดพลาดโดยไปขุดดินทำความสะอาดอีกหลุมหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันแทนจึงต้องรอสักพักใหญ่จากนั้นพิธีฝังศพจึงได้เริ่มขึ้นถึงแม้ว่าฝนยังตกกรำกรำอยู่ก็ตามแต่พิธีก็สามารถดำเนินลุล่วงไปได้ด้วยดีหลุมทองของแม่อยู่คู่กับหลุมฝังศพของพ่อซึ่งซื้อคู่กันไว้เมื่อตอนพ่อเสียเพื่อว่าในวันข้างหน้าจะได้สะดวกแก่ลูกหลานเวลามาเช็งเม้งจะได้เส้นไหว้พร้อมกันทีเดียวประทัดชุดใหญ่ที่แขวนเตรียมไว้บนยอดไม้ไผ่จุดเสียงดังเปรี้ยงปร้างสนั่นไปทั่วบริเวณจนนัดสุดท้ายจึงได้เงียบลงก่อนจะกลับพี่หลานได้เอ่ยขึ้นว่าเดพาแม่มาส่งให้แล้วนะเสียงตอบรับดังปั้งทุกคนในที่นั้นสะดุ้งสุดตัวไม่คาดคิดว่ายังมีประทัดหลงอยู่อีกนัดหนึ่งบนยอดไม้ไผ่ได้ยังไงกันอีกทั้งประทัดก็จุดระเบิดหมดแล้วหากจะหลงเหลืออยู่จริงอีกหนึ่งนัดก็ไม่น่าที่จะติดเองได้เนื่องจากเปียกฝนอันหนึ่งการจุดประทัดนั้นก็ได้หยุดเงียบลงตั้งนานแล้วเหตุใดจึงหลงดังขึ้นเองได้อีกนัดหนึ่งน่าอัศจรรย์จริงๆเห็นจะต้องเรียกว่าประทัดลี้ลับเมื่อเป็นเช่นนี้ดิฉันจึงพูดรับลูกขึ้นมาทันทีว่าเดบอกว่าได้เลยทำให้ทุกคนที่ได้ยินต่างพากันหัวร่องอหายคำที่ดิฉันสื่อความหมายได้สอดคล้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นดูเข้าทีเดียวหลังเสร็จพิธีแล้วขากลับ
ทางเจ้าภาพได้เตรียมจัดเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติทั้งหมดที่ได้สละเวลาอันมีค่าไปร่วมงานพิธีฝังศพแม่ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากโดยจองร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังแถวเขาสามมุกเลี้ยงขอบคุณสร้างความประทับใจให้แก่แขกผู้มีเกียรติกันอย่างท่วนหน้าทั้งอิ่มอร่อยและสนุกสนานเหมือนทัวร์นำเที่ยวต่างรู้สึกทึ่งในความคิดของดิฉันที่จัดเลี้ยงแขกไม่ซ้ำแบบใครเจ้าภาพท่านใดจะนำไอเดียนี้ไปใช้บ้างก็ได้นะรับรองว่างานนี้ปลอดผีแย่งกินท่านสามารถกดรับฟังเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือชุดนี้ได้ตามรายละเอียดด้านล่างคลิปได้เลยนะคะและอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องสารธรรมขอบคุณมากค่ะ